ละค่ะมาคุยกันต่อนะคะกับรายการ News Hour นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของผู้ติดเชื้อโอเมก้ารายแรกที่บินเข้าถึงประเทศไทยเป็นคนไทยนะคะพี่โสแต่ว่าเป็นสัญชาติอเมริกันทำงานอยู่ที่สเปนนะคะแล้วก็อายุ35ปีอาชีพนักธุรกิจคือทำงานที่สเปนประมาณ1ปีค่ะเดินทางมาถึงประเทศไทยแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยเนี่ยตอนออกจากสเปนมีการตรวจ PCR เมื่อวันที่28พฤศจิกายนแล้วก็วันที่29พฤศจิกายนเนี่ยมาทรานสิตเครื่องจากสเปนมาถึงดูไบมาพักรอที่ดูไบ9ชั่วโมงแล้วค่อยบินมาถึงที่กทม.วันที่30พฤศจิกายนแล้วก็มีการตรวจนะคะแบบ drive through ของโรงพยาบาลแล้วก็มาในลักษณะเป็นแบบ test and go นะคะก็คือตรวจแล้วถ้าไม่เป็นอะไรก็ออกไปเที่ยวได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็พบเชื้อแล้วก็วันที่3ธันวาคมเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ต้องส่งเชื้อไปตรวจยืนยันเพิ่มเติมว่าเป็นสายพันธุ์โอเมก้าค่ะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของรายแรกในประเทศไทยซึ่งทางสาธารณสุขเขาบอกว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสนะคะพี่โสผู้สัมผัสกับคนไข้รายนี้มี19คนค่ะใน19คนก็จะเป็นอยู่ที่โรงแรม17คนแล้วก็ที่สนามบิน2คนโดยไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็ข้อสังเกตที่ว่าทำไมมาถึงเมืองไทยตั้งแต่วันที่30แล้วเพิ่งจะมายืนยันวันนี้วันที่6ธันวาคมแล้วนะคะ30พฤศจิกายนวันนี้วันที่6ธันวาคมแล้วคือเกือบจะผ่านไปถึง1สัปดาห์ก็ทางสาธารณสุขเขาบอกว่ามันมีวิธีการตรวจซึ่งต้องตรวจลงไปทราบในรายละเอียดเลยถึงขั้นตรวจแบบสายพันธุกรรมอ่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ7วันถึงจะทราบผลซึ่งตรงเนี้ยก็เลยทำให้เราเพิ่งจะทราบผลตรวจตรงเนี้ยค่ะพี่โสก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยจนได้ค่ะก็มันมีไอ้ตัวไอ้มิวเทชันน่ะตัวพาเหลาเนี่ยนะครับหลายตัวไงอยู่ในตัวเดียวในโอมิครอนใช่ไหมล่ะมีทั้ง50กว่าตัวไอ้มิวเทชันมันนะแล้วก็มีไอ้หนามโปรตีนมันทั้ง30กว่าหนาม30กว่าหนามแล้วก็มีเครื่องมืออะไรที่ตรวจนอกจากเคยตรวจเดลต้าตรวจอัลฟาตรวจแลมด้าตรวจไอ้เบต้าก่อนหน้านู้นใช่มั้ยแต่นี่เป็นตัวใหม่ฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาตรวจนานนี่เข้าใจครับแต่ว่าเมื่อเจอแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อไปนี่คือคำถามจะทำไงต่อไปว่าผมก็บอกแล้วมันมีทางรอดแต่ประเทศเรามันต้องเราเปิดอาซ่าอย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องโดนจะช้าเร็วแค่นั้นเองนะก็มันย้ำว่ามันเป็นยังไงหรอกแต่ว่าโอเคตอนนี้เจอแล้วยืนยันแล้วจะนี่จะทำไงจะบอกว่าโอ้ไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่ามันหมอยงมาปูพื้นทางเมื่อวานเนี่ยบอกว่าติดเชื้ออาการไม่รุนแรงนะโอเคยังไม่มีใครตายติดเชื้อหลายประเทศแต่มันระบาดเร็วอเมริกาไป10กว่ารัฐแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแอฟริกาไปทั้งประเทศแล้วแล้วก็หลายประเทศติดมีเชื้อติดแล้วไงแต่เมื่อเรามาแล้วแล้วเรากำลังจะเปิดอาซาเราจะมีเคาท์ดาวน์จะมีนั่นนี้โน่นสารพัดนะนะค่ะนี่บรรดานายแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องประเมินดูทั้งหมอการเมืองและหมอไม่การเมืองเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแล้วประเทศไทยจะว่าอย่างไรเราหิวเงินนักท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วแต่ก็วันนี้ก็มีคนพูดแล้วบอกว่าขอให้คนไทยเที่ยวไทยเถอะเพราะต่างชาติมีทางเข้ามาผมก็เข้าใจคนไทยต่างชาติมีทางเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเองก็ลำบากหนักเหมือนกันหลายประเทศในยุโรปที่เราต้องการกระเป๋าหนักเขาก็ติดเชื้องอมแงมเหมือนกันค่ะแต่มันตลกตรงที่ว่าประเทศที่ติดเชื้อมากกับเรานานกับเราแล้วมากกับเรานะประเทศเหล่านั้นเขาไม่มีประกาศภาวะฉุกเฉินนะค่ะใช่ของเรามีตั้ง2ปีใช่2ปีละขยายมาตั้งหลายรอบแล้วเขาไม่มีภาวะฉุกเฉินแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเขาประกาศวันก่อนตั้ง 30,000 ก่อนหน้านั้น 30,000 ตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึงครึ่งพันค่ะเขาไม่เคยประกาศภาวะฉุกเฉินไม่เกิดภาวะฉุกเฉินแต่เรานี่พอเราฉุกเฉินเรื้อรังเราฉุกเฉินจริงหรือเปล่าล่ะฮะเราเป็นโรคฉุกเฉินใช่ไหมใครฉุกเฉินล่ะก็มีฉุกเฉินอยู่คนเดียวนะคุณฉุกเฉินจริงถ้าคุณจะเปิดประเทศอาซาอย่างนี้แล้วคุณบอกฉุกเฉินไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ไม่จะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษ
ที่เยอรมันตอนนี้ติดวันละ 30,000-40,000 ไม่ใช่รัสเซียเนี่ยเขายังมากับล็อกดาวน์แต่มีคำว่าภาวะฉุกเฉินในประกาศเพราะการระดับสูงเพียงพอแล้วไงแต่ที่ฉุกเฉินเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคล่องมือคล่องตัวและคล่องคอไงไม่มีใครตรวจสอบไงโยกนั่นมานี่ได้เล่นแร่แปรธาตุได้ไงแล้วไว้กันม็อบด้วยตอนนี้ม็อบก็ไม่มีแล้วม็อบก็แทบจะสูญสลายหมดแล้วไงแต่ยังฉุกเฉินต่อไปเพราะว่าสำคัญที่สุดมันมีเรื่องม็อบด้วยมันเรื่องไอ้คล่องมือคล่องตัวและคล่องคอนี่แหละคือฉุกเฉินตัวจริงค่ะโอ้นะแสดงว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์ยิ่งกลายเรื่อยๆนี่ก็มีคนยิ้มรอสิคะเนี่ยเออฉุกเฉินเรื่อยๆไงฉุกเฉินต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ไปคือมาตรการต่างๆมันเพียงพออยู่แล้วคุณล็อกดาวน์แต่ทั่วนี้คุณก็ไม่ล็อกดาวน์ซ้ำไปคุณเปิดโลกแล้วแล้วคุณจะไปฉุกเฉินอะไรอีกล่ะมีเหตุผลอะไรต้องฉุกเฉินต่อไปอีกถามว่าเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเรื่องฉุกเฉินเพราะทุกอย่างก็ทำชีวิตตามปกติเพราะคุณไม่ฉุกเฉินจริงไงแต่คุณมีไว้เพื่อรักษาอำนาจเพราะคุณคุ้นเคยกับคำว่าฉุกเฉินกันเพราะว่าคุณรัฐประหารมา5ปีคุณเป็นผู้นำภายใต้รัฐประหารมา5ปีพอเลือกตั้งปุ๊บก็ไม่กี่เดือนปุ๊บคุณก็ฉุกเฉินเลยเพราะคุณคุ้นกับคำว่าฉุกเฉินค่ะมันสนุกไงเพราะการประหารแบบฉุกเฉินมันคุ้นกับ5ปีของการกฎหมายของรัฐประหารเนี่ยคสช.ดังนั้นนะมันตรงนี้มันสนุกสนานตรงที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ตรงนี้แหละตั้งข้อสังการได้ตามใจมันสะดวกมันคล่องมือคล่องตัวคล่องคอนะค่ะเป็นอย่างนี้ไงก็ถามว่าตรงนี้โอเคตกลงมีโอไมครอนแล้วเนี่ยคุณจะว่าไงต่อไปอ๋อมีแค่รายเดียวไม่ต้องกลัวทุกอย่างใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันมีมาอีกแล้วว่าไงถ้ามีมาอีกแล้วว่าไงเราต้องไปชีวิตตามปกติเราห้ามไม่ได้เพราะเราต้องเศรษฐกิจฟื้นตัวได้นิดหน่อยใช่ไหมค่ะไฟมันล้นก้นไงเพราะภายใต้7ปีกว่าคุณใช้เงินไป20กว่าล้านล้านเนี่ยนะใช้เงินซื้อประชานิยมไปเกือบล้านล้านน่ะ1ล้านล้านเฉพาะประชานิยมอย่างเดียวที่ตัวแจกแถมหลายแหล่1ล้านล้านค่ะแทนที่คุณจะไปสร้างงานให้คนทำก็ไม่ทำเอาเงินไปแจกเพื่อซื้อความนิยมค่ะโอ้ทีนี้คือแต่ดูทรงแล้วพี่โสขาก็คงจะไม่ได้กลับมาล็อกดาวน์อีกหรอกรอบนี้นะคะแต่ถามว่าโอกาสที่จะเจอไปเรื่อยๆหมายถึงว่าโอมิครอนเจออีกแต่คือเจ้ารายนี้พี่โสก็คือเจอแล้วเราดักได้ก่อนเพราะว่าตรวจแล้วก็ดักได้ก่อนแต่ก็มันยังมีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างอะพี่โสคืออย่างด่านทางอากาศอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตรวจ PCR ใช่ไหมคะหรือว่าช่องทางธรรมชาติอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมที่จะเข้ามาทางฝั่งนั้นเพราะว่าหลังๆก็เริ่มติดเมียนมาไม่แน่ใจมายังแต่อินเดียอย่างเงี้ยเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โสคือจุดร่วมที่คือถ้าจะมีจุดร่วมมันจะซ้ำรอยก่อนรอบหน้านั้นไหมพี่โสที่ว่ามากับแรงงานต่างๆนานาเนี่ยค่ะก็เราไม่ได้ปิดประเทศนี่ก็เราไม่ได้ปิดประเทศนี่แล้วไม่ได้ปิดประเทศนี่แล้วเปิดอาซ่ายังไงคนอื่นเขาห้ามประเทศต่างๆเข้ามาใช่ไหมของเราก็ห้ามเหมือนกัน 7-8 ประเทศที่เสียหนูประกาศไปก่อนหน้านู้นเนี่ยพอเราให้พ่อผาจำเริญประกาศไม่คงไม่ทันนะไม่ทันกินนะเพราะเยอะเหลือเยอะเอ็นจอยชีวิตกับการหาเสียงอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วห่วงอีก8ปีอยู่ต่อได้หรือเปล่าค่ะก็ถ้าว่าจะเปิดอยู่ค่ะค่ะถ้ารอบบ้านเราตอนนี้คือที่เจอก็จะมีมาเลเซียนี่เจอใช่ไหมพี่โสสิงคโปร์ใช่แล้วก็ประเทศไทยเนาะประเทศไทยเราเจอเราไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราต้องเราไม่ใครแซงหน้าได้นานหรอกเราเจออินเดียอันนี้ลงอัปเดตเลยนะอินเดียเจอเพิ่มไป21รายเนปาลพบผู้ติดโอไมครอน2เคสแรกนี่นะนี่ก็คือไม่ได้ไกลเรามากนะคะแต่ของเมียนมาไม่แน่ใจว่ามันจะมีการตรวจสอบอะไรถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเมียนมาเขาก็ค่อนข้างจะมีคือเป็นประเทศเป็นแบบรัฐพิเศษอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะค่ะก็ถ้าจะติดก็ติดจากอินเดียนั่นแหละถ้าจะติดก็ติดจากอินเดียอินเดียใช่เพราะเขามีพบการติดกันมาเลทางใต้มา
ะเลทางใต้ของเรานี่มาได้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคนไทยไปอยู่ในแอฟริกาเยอะนะทำหากินหลายอาชีพอ่ะค่ะนะแล้วนี่ก็เจอแล้ว1รายเป็นทางการรับรองมีเชื้อ 99.92% เป็นโอไมครอนค่ะนะเรื่องของชายแดนนะคะก็มีทางฝั่งของทหารกับตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ก็ตรึงกำลังเข้มแนวชายแดนหวังสกัดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้ขนาดไหน อย่างถ้าไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยมาเลเซียหลังจากที่ เจอรายแรกนะคะก็ได้เพิ่มกำลังออกลาดตระเวนคุมเข้มแนวชายแดนตลอดรอยต่อของไทยกับมาเลย์ก็คือ206กิโลเมตรนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแต่ที่ผ่านมาก็คือยังจับคนที่ลักลอบเข้าเมืองได้อยู่นะคะแล้วก็มีการออกวางมาตรการต่างๆคือแต่ยังไงก็ตามคือไม่แน่ใจว่าจะจับได้ครบถ้วนหรือเปล่าแต่แล้วแต่ละประเทศตอนนี้ก็คือเจอยังไม่ได้เยอะหลายมากใช่ไหมพี่สงแต่มันแพร่ก็ยังมันแพร่เร็วระบาดเร็วแต่มันแพร่เร็วก็รอดูแล้วกันว่าของเราคงจะหมอยาตื่นตระหนกอย่ากระตายตื่นตูมก็ไม่ว่าอะไรค่ะก็โจไปเดินบอกอย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปตื่นตูมรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะถึงแม้จะติดเชื้อเร็วแต่ว่าไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะก็เรื่องฉีดวัคซีนค่ะนะจะเอาอยู่เอาไม่อยู่ไม่รู้วัคซีนตัวใหม่ค่ะค่ะสาธารณสุขเขาบอกว่าการแพร่เนี่ยการแพร่เนี่ยเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมๆเนี่ย2-5 เท่าพี่โส2-5 เท่านี่ก็เร็วมากเลยนะใช่คือสปีดเลยนะสปีดพูดเลยอ่ะอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันก็คือที่ไหนนะคะแอฟริกาใช่ไหมพุ่งขึ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นี่300%กว่าอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอ่ะค่ะพูดทั่วเจ๊อย่างย้ำไปสิครั้งตอนสงกรานต์เรามีแค่20,000วันนี้2.1 ล้านสองล้านหนึ่งยอดสะสมสงกรานต์เมษาสะสมปีเมษาปีนี้นะเมษาปีนี้ไม่ปีที่แล้วปีนี้นะไม่ได้พี่แล้วเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนกี่เดือนเองจาก20,000กว่ามา2.1 ล้านตาย20,000จะ21,000อยู่แล้วค่ะนะค่ะนี่แหละอย่าตื่นตุ้มอย่าตื่นตระหนกค่ะเพราะตราบใดที่ปีพ่อมหาจำเริญอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ใช่ชีวิตหรือฉุกเฉินเนี่ยมันฉุกเฉินเทียมๆอย่างที่ว่านะค่ะฉะนั้นก็ก็ต้องอย่างก็ต้องนี่แหละต้องรอดูว่าจะมีหมอรายไหนกล้าหาญไปกระตุกเข่ากระตุกต่อมท่านผู้นำครม.ว่ามีมาตรการอะไรหรือเปล่าค่ะคือกลัวมากเลยที่จะกลับมาล็อกดาวน์อีกอ่ะแล้วก็จะมาแจกอีกอ่ะแจกอีกนี่คือคนก็อาตุ้มตู่แจกตังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือเรานี่คือแย่ไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าไม่ไหวนะเงินอะไรนี่ก็ไม่มีนะกู้จนเต็มเพดานขยับขึ้นไปกันหมดแล้วก็เขาก็ใช้เงินเยียวยาไปเนี่ยนะค่ะ900,000 กว่าล้านนะ902มั้ง902 ล้านนะล้านนะ902 ล้าน902 ล้านนะค่ะค่ะก็เกือบ1 ล้านล้านแล้วอ่ะนี่เพราะเยียวยานะคล่องมือคล่องตัวและคล่องคอมากเห็นไหมค่ะเนี่ยนี่แหละถึงได้ควักกันกระเป๋ามันๆเนี่ยไปรับดีล่ะอืมค่ะแล้วก็ไปดูที่รัฐบาลมีผลงานอะไรทำอะไรบ้างใช่ไหมค่ะปี63มีอะไรนี่ครัวเรือนนั่นแหละ14 ล้านล้านใช่ไหม14 ล้านล้าน 90% ของ GDP ปี63นะ90.5% GDP ใช่ไหมค่ะก็สิ้นปีนี้เขาว่าจะ14.2 ล้านมั้งสิ้นปีเนี่ย14.2 ล้านล้านใช่ล้านสองทีนะ14.4 ล้าน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 เออ
ใช่นี่คือหนี้ครัวเรือนคนจนเท่าไหร่นะ15 ล้านใช่ไหมไม่ธรรมดาเนี่ยผลงานที่ทำมาเนี่ยคุณกับคุณใจใช่แล้วมาคุยบอกว่าเรามีวันก่อนเห็นโคศกเขาคุยบอกว่าเขาไปอ้างแบงค์ชาติบอกเรามีเงินสำรองเงินสำรองทุนสำรองเดือนตุลาคมบอก 2.46 แสนล้านแสนล้านดอลลาร์ขอโทษเงินนี่มันเงินต่างคือเงินที่คุณเอาไปเพื่อครับมันไม่เกี่ยวที่คุณเอาไปใช้จ่ายได้มันเป็นเงินทุนสำรองเงินตลาดระหว่างประเทศที่สำหรับให้พ่อค้าส่งออกน้ำข้าวไปแลกใช่ไหมล่ะแล้วสำหรับจ่ายเวลาซื้อสินค้าต่างประเทศเข้ามาคุณซื้อเอาเงินนี้ไปแลกซื้อมาคุณเอาเงินป่าไปซื้อมาไม่ได้ซื้อจากลาวซื้อกัมพูชาได้ซื้อจากพม่าได้นะคุณเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อนำเข้าส่งออกเงินเหล่านี้คือเงินสำรองจะมาอ้างว่าเราอันดับที่12ของโลกนะโฆษกรัฐบาลก็แถลงเจ้าบอกว่านี่ละเราภูมิใจนะแต่ถามว่าคุณถังแตกอ่ะเงินคุณบ่อจี้แล้วอ่ะเงินในคลังคุณบ่อจี้แล้วค่ะไอ้เงินสำรองไม่เกี่ยวกันค่ะอ้างว่าเราอันดับ2ของประเทศนะดีจะมาเคลมทำไมจะมาเคลมทำไมเนี่ยคือหลอกชาวบ้านที่เขาไปรู้เรื่องรู้ราวด้วยไงบอกเอ้ยเรามีตั้ง2.46แสนล้านดอลลาร์นะตีเป็นเงินไทย1.8-1.7ล้านล้านดอลลาร์1ล้านล้านบาทนะดูมันเยอะนะเห็นไหมแต่ว่าคุณดงวดีต้องการส่งออกเนี่ยคุณดงวดีต้องการซื้อสินค้าต่างประเทศใช่ไหมล่ะก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อเขาใช่ไหมสั่งของจะไปการออนไลน์ต้องเงินตลาดซื้อเขาใช่ไหมก็จะผ่านนี่แหละกระบวนการนี้เงินเหล่านี้แหละที่เราสั่งซื้อซื้อน้ำมันเนี่ยก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อเงินดอลลาร์ที่จะทุนสำรองไม่ขนเงินไอ้เงินบาทอ่ะขนออกประเทศได้ไปฝากสิงคโปร์ได้เปิดได้เข้าเป็นเงินบาทได้ที่เขาทำกันอยู่ตรงวันนี้ขนไปทีละ10,000,000 20,000,000ทีใส่ขึ้นเป็นส่วนตัวไปเนี่ยขนไม่ได้เพราะมีบาทได้เข้าอยู่นะค่ะจะมาคุยอะไรต้องมาเคลมด้วยนะเหมือนกับแบบโอ้เป็นอันดับที่เท่านั้นเท่านี้คือมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยไงแต่นี่ครัวเรือนคุณขนาดไหนนี่ครัวเรือนคุณขนาดไหนล่ะแล้วนี่สาธารณะคุณขนาดไหน 70% ของ 70% ของโอเค GDP นะแต่ว่าโอเคมันไม่เยอะเหมือนแค่เขามี2เขามี 100% 200% น่ะแต่ถามคุณมีปัญญาหาเงินได้หรือเปล่าคุณก็ไม่มีปัญญาหาเงินทุกวันนี้นักพึ่งส่งออกก็ไม่ได้อีกท่องเที่ยวเงินท่องเที่ยวก็เข้าเที่ยวก็ไม่เข้ามาอีกเที่ยวก็ไม่มาแล้วใช่ปีที่แล้วขาดดุลไม่เข้าเป้า300,000,000,000ปีนี้จะเท่าไหร่ล่ะอย่างเงี้ยคุณเจอโอมิครอนซึ่งยืดเยื้อแบบก็ไม่รู้ใช่ใช่แล้วปีมาตั้งเป้าปี65แล้วบอกว่าสเกล GDP จะขยายตัว 3.5 หรือ 4.5 นะมันเป็นเพอร์เจอร์เกินราคากันไหมหรือเปล่าก็ไม่ดูมีคนเขาทวงงี้คุณนงวดีมีคนเขาทวงงี้บอกว่าการที่รัฐบาลชดเชยราคาข้าวให้กับชาวนาเนี่ยนะค่ะนะเท่ากับว่าถ้ามองอีกแบบนึงคือว่าเราไม่สามารถส่งออกได้เพราะว่าข้าวเต็มโกดังแล้วก็เราก็มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการส่งออกด้วยไปสื่อสารต่างประเทศก็ไม่เคยในเรื่องในราวเท่าไหร่นักไม่เห็นนักการตลาดด้วยเซงลี่ไม่เป็นอย่างนี้ดีกว่าแต่เซงลี่ภายในประเทศเป็นนะเซงลี่ในประเทศเป็นแต่ว่าการที่เราเงินของเราเนี่ยภาษีคุณนงวดีหรือเงินกู้มาไปอุดหนุนให้ชาวนาให้ชาวนามีรายได้เสร็จแล้วเราขายข้าวไปต่างประเทศเนี่ยเราขายข้าวในราคาถูกๆให้เขาเนี่ยเท่ากับว่าเราเงินจ่ายให้ต่างประเทศกินข้าวในราคาของเราถูกๆเหรออืมเพราะว่าเราอุดหนุนคนในอุดหนุนคนชาวนาในประเทศใช่ไงแต่ในขณะเดียวกันมันหมายถึงว่าถ้าเกิดเราขายได้แพงมันก็โอเคแต่ถ้ามันขายได้ถูกหมายถึงว่าเราก็เอาเราก็อุดหนุนตรงนี้แหละเหมือนกับไปหนุนเอาไปหนุนให้ขายข้าวในราคาถูกด้วยต่างประเทศก็กินข้าวของไทยราคาถูกเรื่องเงินของเราด้วยไปอุดหนุนไงเงินของเราไปอุดหนุนแล้วมันไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยค่ะก็ถามว่าทำไมไม่อุดหนุนไม่ส่งเสริมให้เอาไปปลูกข้าวได้พอกินแล้วพอขายบ้างไปปลูกอื่นไม่ดีเหรอที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เพราะรัฐบาลไม่สนใจไงเรามีกระทรวงเกษตรที่ไร้ความหมายไงเอาแค่ปลูกกัญชาส่งออกนี่นะยังไม่ทำเลยอ่ะยังมายึกยักยึกยักเรื่องนั่นนี่โน่นกลัวจะรวยเจ้าสัว
ค่ะถามว่าคนที่รายได้น้อยทุกวันนี้มันมีอำนาจต่อรองอะไรกับรัฐบาลนี้ได้บ้างถามสิฮะไม่ได้พูดเรื่องทางด่วนนะคนจนคนรวยเดี๋ยวพูดกันต่อได้อีกไม่รู้จบสิ้นหรอนะจะเป็นหนังชีวิตเรื่องยาวไปแล้วนะถามว่าไอ้พืชต่างๆเนี่ยเราต้องอุดหนุนต้องส่งออกในราคาถูกถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาเงินเราไปหนุนให้แล้วต่างชาติมีโอกาสจะซื้อของถูกไปกินอ่ะของถูกค่ะที่ขายดีนี่นะอันเดียวที่เรามีคือยาเสพติดไงหนูจับได้ประจำอ่ะตอนนี้จับบ่อยโอ้โหจับได้นะโอ้คุณแล้วก็ส่งออกไปในรูปแบบต่างๆนะส่งออกเข้าไปในรูปแบบของใส่ไปในกุ้งแช่แข็งบ้างแท่งไม้บ้างกระป๋องแป้งบ้างกระป๋องแป้งส่งไปที่ฮ่องกงวันก่อนนะยึด 2.2 กิโลกรัมเฮโรอีนนะแล้วก็ไปใส่เครื่องกรองน้ำกระจุกกาแฟไปฮ่องกงเฮโรอีน23กิโลใส่ถุงโปรตีนเสริมอาหารด้วยไปเกาหลีใต้นะยาไอซ์นะใส่กรอบรูปไม้แกะสลักนะใส่ห่อเครื่องปรุงมีสำเร็จรูปก็มีนะวันนั้นใส่ไม้แปรรูปนะใส่เข้าไปแล้วถามว่ารัฐบาลนี่ปล่อยเข้าไปยึดต่างประเทศได้ยังไงแล้วคนไทยนี่ฆ่ากันตายเพราะยาเสพติดเท่าไหร่ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ซ้อมนั่นซ้อมนี่ฆ่าปุรฆ่าลุงฆ่าเชือดคอลุงนั่นเนี่ยยาเสพติดทั้งนั้นน่ะพอตอนนี้ราคายาบ้าเนี่ยยาบ้าตอนนี้เม็ดละ30บาทก่อนหน้านี้100กว่าบาทตอนนี้ราคาถูกมาเพื่อตามสภาพเศรษฐกิจที่เงินฝืดใช่ไหมก็เม็ดละ30บาทอือโหนี่ก็เข้าถึงง่ายเลยสิมี30บาทก็ได้ละเม็ดนึงใช่ใช่ค่ะได้หมื่นละได้เมาละได้ละค่ะโอ้แล้วถามว่าทุกวันนี้ใครทำอะไรอยู่หรือเปล่าอาชญากรรมเมืองไทยไม่ธรรมดานะเยอะนะค่ะปล้นร้านทองปล้นแบงค์ปล้นนั่นปล้นนี่ไหนว่าความสงบจบที่ลุงตู่ไงมันจบจริงความสงบมันจบเลยไงมันมีความวุ่นวายมีคนก็บอกว่านี่จะเป็นประชามันจบเหลือแต่ความวุ่นวายใช่มันจบความสงบมันจบจริงๆเพราะมันเหลือแต่ความวุ่นวายความโกลาหลมีอาชญากรรมฆ่าตัวตายใช่ป่ะรัฐบาลนี่มีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดน่าจะเป็นหนี้มากที่สุดแล้วโดนยึดทรัพย์สินที่ไปจำลองจำนองไว้เลยนะมากที่สุดค่ะเนี่ยค่ะถามว่าไปดูนะว่าทำอะไรไปบ้างใช่ไหมนี่แหละอันที่สำคัญคือสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ทำไงนะค่ะอันที่ทำชัดเจนคือบรรดาเจ้าสัวรวยแม้กระทั่งของง่ายๆที่ประชาชนควรจะได้เลยนะอย่างเช่นไอ้โซลาร์เซลล์ที่ติดหลังคาเนี่ยนะที่ติดหลังคารัฐบาลยังไม่ส่งเสริมเลยเรามีแดดเนี่ย365วันเต็มๆนะอาจจะมี365วันด้วยบางปีแต่ไม่เคยส่งเสริมให้คนใช้โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าพวกกฟผ.เขามีพวกกฟผ.เขาผิดได้แค่ 30% ที่เหลือเป็นนายทุนไฟฟ้าภาคเอกชนผิดหมดเลยใช่ไหมถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยมีเข้าโอกาสถึงโซลาร์เซลล์ในราคาที่เป็นธรรมใช่ไหมพ่อค้าไฟฟ้าจะขายใครอ่ะก็ขายใครค่ะก็บอกรัฐบาลนี่เห็นใจจากทุนใหญ่นั่นไงแล้วทุนพลังงานเนี่ยทุนไฟฟ้าเป็นฐานกำลังสำคัญสำหรับรัฐบาลนี้มีตัวแทนอยู่ในครม.ตั้งอย่างน้อย2คนน่ะแถมยังธุรกิจนี้ยังไปลงทุนไว้ต่างประเทศไปตั้งเยอะแยะด้วยอ่ะขยายสามารถซื้อได้ขยายเครือข่ายได้เรื่อยๆไงเพราะว่าทุนไปเรื่อยๆทุนมันซื้อมันยิ่งซื้อนอนกินเนี่ยคุณมีไฟฟ้าคุณผิดเท่าไหร่คุณขายกฟผ.กฟผ.ไม่ต้องการต้องซื้อในราคาต้องขายไม่เท่าไหร่เขาต้องซื้อให้หมดไงมันสัญญามันสัญญายิ่งกับนายท่าอีกอ่ะเป็นเรื่องตลกมากเลยนะค่ะรัฐบาลก็ไปดูดำดูดายปล่อยให้นายทุนพลังงานไฟฟ้าลุกคืบขึ้นมาจนกฟผ.เหลือแค่ 30% ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญด้วยแต่ก็ไม่ทำอะไรค่ะชาวบ้านได้เลยชาวบ้านจ่ายค่าไฟแพงจะขึ้นค่า FT แล้วใช่งวดหน้านี้น้ำมันก็แพงน้ำมันก็แพงทางหลวงก็แพงค่าไฟก็แพงค่าน้ำอะไรทั้งสิ้นแพงหมดมีแต่ชีวิตราคาถูกอย่างเดียวค่ะมีคนเขาตั้งคำถามแบบนี้ด้วยพี่โสบอกพี่รสนาเขาบอกไอ้นี่พูดถึงเรื่องของตอนราคาน้ำมันนะ
ที่บอกว่าโอ้ทำไมแบบสิ่งที่ประชาชนหรือว่าแค่รถบรรทุกเขาขอเนี่ยเรียกว่าลองเจียดรายได้ที่จะจัดเก็บจากภาษีน้ำมันเนี่ย3บาท5บาทนี่นะคือมันยากเหลือเกินแต่ทำไมไอ้ที่เอกชนรายใหญ่เขาต้องจ่ายค่ารถไฟแอร์พอร์ตลิงไงแอร์พอร์ตลิงต้องจ่ายหมื่นกับ500ล้านใช่ไหมจ่ายหมื่นกับใช่เพี้ยเดียวแป๊บเดียวพวดเดียวเลยนะง่ายมากเลยอ่ะบอกว่าไม่ต้องอ่ะบันทอนก็ได้คืออูง่ายมากเลยอ่ะคือเหมือนแทบจะไม่ต้องขยับขยื่นหรืออะไรเลยอ่ะคืออนุญาตแต่ทำไมเวลาประชาชนพี่โลก็ถามทำไมประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องน้ำมันแพงหรืออะไรค่าครองชีพอะไรแพงทำไมมันรู้สึกว่ามันทำยากเหลือเกินซึ่งบางทีคนบางนี้เขาไม่สนใจเรื่องคนเขาไม่สนใจเรื่องรายได้น้อยไงบอกแล้วว่าโอ้ท่านเจ้าสัวครับท่านมีเงินจ่ายตัวนี้ใช่ไหมครับค่าแอร์พอร์ตลิงใช่ไหมหมื่นล้านใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับผมให้ท่านผ่อนได้6ปีครับถ้าเยอะ10ปีผมขอผ่อน6ปีก็ได้แล้วท่านจ่ายพันกว่าล้านที่เหลือท่านไปเก็บตังค์จากรายได้รถไฟฟ้ามาค่อยมาผ่อนจ่ายผมก็ได้ครับไม่เป็นไรครับคนไทยทนได้ครับนะผมยอมท่านครับท่านครับนะค่ะซึ่งมันก็คือรายได้ที่เสียไปเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นรายได้ที่ต้องได้ใช่ไหมคะที่จะต้องเก็บจัดเก็บใช่ทั้งแต่ก็นี่ทั้งแตกนะยอมนะขึ้นทั้งแตกเต็มที่นะยังยอมนะยอมดูสิแต่พอประชาชนบอกให้ลดใช่ไหมน้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลที่บาทภาษีเมื่อก่อนน่าไม่ถึงบาทเนี่ยนะไม่ถึงสลึงไปกี่สตางค์เลยสตางค์เดียวมั้งตอนนี้มา5-6บาทแล้วรัฐบาลของท่านผู้ที่บอกว่าเห็นใจประชาชนของยากจนนี่แหละไม่มีความเหลื่อมไม่แบ่งชนชั้นความเหลื่อมล้ำนี่แหละค่ะท่านที่อยู่บ้านหลวงฟรีไฟฟรีน้ำฟรีขึ้นทางด่วนฟรีนี่แหละกินข้าวเที่ยงฟรีที่ข้าวเที่ยงฟรีเนี่ยค่ะพี่โสตกลงทางด่วนขึ้นจริงนะลงไปถามมาละก็ขึ้นเถอะถามพี่ด่านเลยแล้วเขาขึ้นป้ายเลยด้วยนะทางด่วนอ่ะเขาบอกว่าทางด่วนอัตราใหม่วันที่15ธันวาคมนะไปถามเขาว่าอ๋อขึ้นแล้วถามว่าเอาแล้วที่เป็นคูปองล่ะเอาคูปองต้องไปซื้อตรงนู้นต้องไปซื้อในสำนักงานเขาที่อยู่ข้างๆทางด่วนพี่โสแล้วก็ถามว่าเอาแล้ว Easy Pass ล่ะคนที่จ่ายแบบ Easy Pass ล่ะได้เรทเดิมหรือเรทใหม่อ๋อต้องจ่ายเรทใหม่สรุปคือถ้าใครอยากได้เรทเดิมนะต้องแวะไปซื้อคูปองไปเล่มๆนะจ่ายความไปเล่มๆอย่างงั้นประชาชนคนไทยอยู่ซ้ําเหมือนกับสอบทรายนะให้เขาถลุงเล่นโอ้โหพี่เขาลงสอบได้ตามสบายไม่มีอำนาจต่อรองอะไรสิ้นนะคนไทยเนี่ยประชาชนคนทั่วไปไม่มีอำนาจต่อรองเยอะคุณเป็นทุนใหญ่คุณต้องเป็นทุนใหญ่นะที่สามารถส่งตัวแทนมีครม.ได้ต่อรองได้นะจะเอาสัมปทานอะไรจะบอกมาสิเอาที่ดินตรงไหนบอกมานะจะเอาไหนบอกมาสิไม่มีเงินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรัฐบาลจ่ายไปก่อน ไอ้ที่น่าสนใจคือว่ากลัวว่าจะให้รัฐบาลจ่ายไปก่อนในหลายโครงการเนี่ยพัฒนาต่างๆโครงการ EC เนี่ยถามที่ว่าเราไปทำถนนทางไฟฟ้าน้ำประปาโครงการสาธารณูปโภคทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วคุณลงมาดีได้อะไรผมได้อะไรผมไม่ได้ทั้งอย่างนั้นเจ้าสัวที่เขาไปซื้อที่ไม่เป็นหมื่นหมื่นไร่มาโฆษณาทุกวันในทีวีของตัวเองนะลิสต์โลจิสติกนั่น EC อย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่โน่นนี่โน่นนะสร้างวิมานอากาศ แต่ถึงวันแล้วว่าจะขออภัยว่าไม่มีเงินจ่ายเมืองล่างนะขอจะพองจ่ายหกทีวีก็แล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอจ่ายก่อนเมืองมาพังล้างกล่องเล็กกลางแล้วก็ที่เหลือโอ้ยเอาเก็บเงินจากไอ้พวกลิงเนี่ยมาจ่ายให้ลือนะเก็บเองที่ค่าบริการเนี่ยค่าขึ้นทางค่าขึ้นรถเนี่ยเขาจะมาจ่ายคืนไม่ต้องควักเป็นก้อนๆใช่โอ้วันนี้นะทำมาหิดมากเลือดเย็นมากนะทำมาหิดมากสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้คุณขึ้นทางด่วนนะใช่ค่ะอ่ะพี่โสเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อเนี่ยมีเรื่องที่จะคุยกันก็คือพรุ่งนี้ต้องติดตามนะคะคดีเสือดำนะวันที่8ที่ไปขึ้นศาลวันที่8นะคะวันที่8เหรอเอาแต่วันที่8ใช่วันที่8ใช่จะมีอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเสือดำ
อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ